แม่คิดว่าเกดทำเหรอเปล่านะเกดแม่ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่แม่ถามแม่ขอโทษแม่รู้ว่าคนอย่างลูกไม่กล้าฆ่าใครหรอกแต่เกดก็เคยฆ่าแม่เลยไม่ไว้ใจเกดใช่ไหมไม่เอานะเกดแม่ขอโทษแม่จะไม่พูดละแม่อยู่ที่นี่กับเกดเข้ามาสวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานค่ะแล้วเมื่อวานรีบหนีไปไหนฉันคิดว่าพวกคุณไม่รับฉันนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าคุณลินดาเพิ่งโทรมาบอกว่าคุณเกษราเปลี่ยนใจแล้วหรือว่าคุณไม่อยากรับฉันคะเปล่าอะยังไงผมก็รับคุณเข้าทำงานอยู่แล้วคุณจะได้เลิกเรียกผมมาตัวซวยมามาทำงานกันฉันขอถามในคุณเรื่องนึงได้ไหมคะทำไมคุณถึงรับฉันเข้าทำงานง่ายจังอ่ะทั้งที่คุณเกษราก็ขัดขานอยู่ก็คุณบอกผมเองอ่ะว่าผมทำให้คุณต้องตกงานผมก็เลยรับคุณเข้าทำงานเพื่อเป็นการถ่ายโทษไงแล้วคุณจะได้เลิกเรียกผมว่านายตัวซวยด้วยแค่นั้นหรอคะจากที่คุณช่วยผมสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจผมอยากทำงานกับคนที่จิตใจดีแล้วก็มีน้ำใจและสิ่งนี้ทำให้ผมสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ส่วนเรื่องประสบการณ์ไม่มีใครมีตั้งแต่เกิดหรอกค่อยๆเรียนรู้กันไปยังคงคิดถึง